็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับที่อยู่ในช่อง Lion Gamer นะทุกคนวันนี้นะครับเราจะไปสอนนะครับทำเควสดาบเซเบอร์กันนะว่าเฮ้ยดาบเซเบอร์มันทำยังไงอ่ะอะไรอย่างงี้นะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะไปสอนกันเลยนะครับสำหรับดาบเซเบอร์ตัวนี้ครับจะเป็นดาบของแชงคูนนะครับเป็นนักดาบนะทุกคนก็สำหรับดาบตัวนี้นะครับทุกคนก็สกิลแรกนะครับก็จะใช้ประมาณ50นะครับทุกคนประมาณนี้อันนี้ผมเป็น V2 นะครับก็จะสามารถทำ V1 ได้ทำ V2 ได้นะครับทุกคนก็อันนี้ผมเป็น V2 แล้วนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะสำหรับ V2 นะครับก็นะครับเราไปดูวิธีการหากันเลยนะครับอันดับแรกนะครับทุกคนเงื่อนไขที่เราต้องทำให้เราได้ดับเซเบอร์เนี่ยก็คือนะครับเวล200นะอย่างเดียวนะครับทุกคนก็คือเวล200แล้วก็ซื้อได้เลยนะครับแล้วก็ไปทำเควสได้เลยนะก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเอาเกียร์ผลพระมาแล้วนะวิเอ้ยผมมีผลแสงป่ะวะเกียร์ผลแสงไม่ขายใช่ไหมนะครับก็นะครับทุกคนก็วิธีการทำนะทุกคนให้เราไปที่เกาะลิงเลยนะไปที่เกาะลิงตรงนี้นะครับมาผมวิ่งไปเลยแล้วกันนะแอบไปเลยเรามาที่เกาะลิงตรงนี้นะครับให้เรามาที่เกาะลิงนะครับแล้วก็เครื่องขายน้ำต้องไม่ต้อง200นะมาที่เกาะลิงเสร็จนะครับทุกคนก็ที่จริงมันจะมีประตูลับตรงนี้นะครับทุกคนก็นะครับให้เรามาที่ตรงกลางเกาะนะทุกคนตรงกลางเกาะตรงนี้เลยตรงที่สมผลนั่นแหละนะมันตรงที่สมผลแล้วก็ให้เรานะครับมาตรงนี้ก็จะให้เรากดปุ่มเป็นเควสแรกก็คือกดปุ่ม5ปุ่มที่อยู่ที่นี่นะครับทุกคนก็นะวิธีการทำเลยปุ่มที่1นะครับทุกคนก็จะเป็นปุ่มนี้นะที่อยู่ตรงข้างล่างที่สมบูรณ์นะตรงนี้เลยให้มากดตรงนี้ครับปุ๊บแล้วนะจุดที่1ก็แล้วก็จะเป็นสีเขียวนะแล้วเราก็ไปที่จุดที่2ครับจุดที่2ก็จะอยู่ตรงนี้ครับมาลงมาจากบันไดตรงนี้นะครับทุกคนตึ๊บตึ๊บตึ๊บมาต้นไม้ต้นนี้นี่เดินไอ้แล้วก็กระแทกตุ๊บมันไปหนึ่งทีนะครับโอเคถ้าจุดที่2ก็เสร็จแล้วนะครับทุกคนก็จุดที่3นะทุกคนก็ตามมาเลยนะให้เรามาตรงปิดตรงนี้นะนี่มันมีกล่องแล้วเราก็เดินนะนี่นี่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยนะนี่ตรงนี้ทับให้มันเป็นสีเขียวนะต่อไปนะครับก็ไปที่เกาะตรงฝูงกอริลลาเลยนะครับกับบอสกอริลลานะครับทุกคนกอริลลาไอแลนด์นะไปเลยอุ้ยผมจะเจอว่ะเอาเปล่านี่ตบนี่ไอ้นี่ครับทุกคนให้เรานะครับทุกคนมาที่ตรงนี้นะกอริลลานะครับแล้วมาเห็นนี่ครับต้นไม้ตรงนี้เลยนี่อยู่ตรงวาริดาเวล20นะแล้วก็ประกระแทกปุ๊บไปหนึ่งดีนะครับทุกคนก็เสร็จแล้วนะอันแล้วก็อันที่4นะครับทุกคนอันที่5นะครับทุกคนก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับทุกคนนี่ตรงนี้เลยแล้วก็ปุ๊บเหยียบไปนะครับเควสที่1นะครับเสร็จแล้วนะก็คือการกดปุ่ม5ปุ่มนะครับทุกคนก็ไปดูกันที่เควสที่2เลยนะครับครับสำหรับเควสที่2นะครับทุกคนก็คือนะครับในการนะครับทุกคนนะวิธีการนะทุกคนก็คือมาตรงนี้นะที่รับเควสนะครับทุกคนตรงนี้เลยแล้วก็เดินลงบันไดครับแล้วก็จะเห็นรูลับนะถ้าเรากดปุ่มสี5ปุ่มนะให้มันเป็นสีเขียวหมดแล้วนะลงมาเลยแล้วก็จะเห็นกล่องนะเก็บไปแล้วก็เอานะครับเอาอะไรครบเพลิงอันนี้ครับถือไปชนนะมาแล้วเราก็ได้ครบเพลิงมานะแล้วเราก็ขึ้นข้างบนนะครับแล้วเราก็มาไปที่เกาะทะเลทรายนะเกาะทะเลทรายอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงนู้นนะครับทุกคนไปกันเลยตอนนี้นะครับเราก็ได้มาที่เกาะทะเลทรายเป็นอย่างเรียบร้อยนะครับทุกคนให้เรานะครับถือครบเพลิงนะถือเพลิงเตรียมไว้เลยนะครับแล้วก็มาตรงกล่องนะครับตรงนี้เลยไม่ใช่ตรงนี้ดิไปที่บ้านนะไปที่บ้านหลังนี้นะนี่มันอยู่ใกล้ๆกันตรงนี้นะบ้านหลังนี้เข้าไปปุ๊บก็สวัสดีบอกว่าสวัสดีนะลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็เขาเพิ่งครับมาเผาอะไรกองไฟอะเผาอะไรสักอย่างอะทุกคนแล้วเราก็เข้ามาได้นะหลังที่เราเผาเสร็จนะครับให้เรานะครับเดินมาหยิบแก้วปุ๊บหลวงมดดาบผมแก้วนะแล้วเราก็ถือนะครับแก้วมาหรือว่าเก็บแก้วก็ได้นะไปที่เกาะนะครับสโนว์หรือว่าเกาะหิมะนะไปตรงนู้นเลย
งนู้นนะเดี๋ยวผมจะชี้นำทางให้ดูนะตรงนู้นครับตรงนู้นก่อหิมะนะไปเลยไปเลยไปเลยก่อชี้นำทางให้ดูก่อนหนึ่งอ่ะโอเคผมปรับกราฟิกไม่น่าสุดหรือเปล่าสุดดีกว่านะแม่ตรงนี้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 เลยนะไปกันเลยนะไปกันเลยตอนนี้นะครับเราก็ได้มาที่เกาะนะครับสโนว์นะครับทุกคนแล้วก็มาที่ถ้ำนะครับถือแก้วเลยนะถือแก้วเลยปลาที่ถ้ำตรงนี้นะนี่ถ้ำตรงนี้เลยครับถ้ำตรงนี้นะแล้วก็จะเห็นคุณลุงแลลี่แต่เราไม่ต้องสนใจเขานะครับให้สนใจที่หยดน้ำตรงนี้ถือแก้วครับแล้วก็เอายังไงก็ได้ให้หยดน้ำมันเข้าไปในแก้วนะครับทุกคนหลังจากที่หยดน้ำเข้าไปในแก้วเสร็จนะครับทุกคนให้เรานะถือหยดน้ำถือแก้วน้ำนะครับทุกคนไปหาคุณลุงนะครับอะไรไม่รู้นะคุณลุงแรกยากไรนะครับน่าจะเป็นโซโลนะครับคุยกับเขานะซิกแมนแล้วก็ให้นะครับทุกคนแก้วน้ำเขาก็จะดื่มนะครับเป็นน้ำเป๊ปซี่นะดื่มเข้าไปนะทุกคนแล้วเราก็เขาบอกว่าให้ไปหาลูกชายเขานะครับว่าลูกชายเขาอยู่ไหนนะครับก็ไปอยู่ที่เกาะบาร์กี้นะไปเลยนะทุกคนเกาะบาร์กี้ก็ตรงนู้นเลยนะไปกันเลยตอนนี้นะครับเราก็ได้มาที่เกาะบาร์กี้แล้วนะทุกคนให้เรานะครับไม่คุยกับลูกชายเขานะลูกชายเขาก็จะอยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงมาตรงบอสบาร์กี้นะบอสบาร์กี้นะแล้วก็นี่ครับชื่อว่าเมื่อกี้ซิกแมนใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้ซิกแมนอันนี้ริสแมนนะครับทุกคนหมาครับคุยกับเขานะเขาบอกว่าให้เรานะครับไปข้ามตนนะครับที่ทำร้ายพ่อเขาดังให้พ่อเขาเจ็บป่วยนะทุกคนก็คือถามว่าโจนเขาใครนะคือม็อบลอดเดอร์นะทุกคนม็อบลอดเดอร์นั่นแหละถามว่ามอลลีเดอร์มันอยู่ไหนวะนี่ครับทุกคนหลังเกาะบาร์กี้เลยได้มันอยู่แถวเกาะแมกมานะเดี๋ยวผมจะชี้ให้นะไปกันเลยนะทุกคนนี่นะนี่เลยหลังเกาะนะครับนี่แล้วไปฆ่าเขากันนะครับทุกคนเดินมาหลังเกาะก็จะเห็นถ้ำเล็กๆตรงนี้นะครับนี่ครับแล้วก็ฆ่าไอ้นี่นะฆ่าไอ้นี่เลยขับปุ๊บนี่ตายเลยนะครับทุกคนก็นี่ฆ่าเสร็จนะครับให้เรากลับไปหาคุณลุงนะเอ้ยทุยลูกเขานะครับทุกคนอย่าไปบอกเขาว่าลูกเขาเป็นคนลุงไปหาคุณลุงเลยเอ้ยทุยเอาอีกแล้วไปหาลูกเขานะครับทุกคนไปเลยนี่ครับเขาบอกเขาก็จะบอกว่านะครับขอบคุณที่เอาเงินของฉันกลับเอ้ยที่เอาเงินของฉันกลับมาคุณสามารถเก็บวัตถุโบราณได้เป็นรางวัลไปนะครับก็วัตถุโบราณตรงนี้ก็คือคุณแจนะทุกคนสามารถเอาไปไขไปเจอนักดาบเซเบอร์ได้นะทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปหานักดาบเซเบอร์กันเลยนะครับทุกคนนี่ให้เราไปที่เกาะลิงเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราจะไปหาเซเบอร์นะครับหลังจากนะครับที่เรามาเกาะลิงนะทุกคนแล้วก็มาเอาวัตถุโบราณนะครับทุกคนมาไขตรงนี้ปุ๊บเราก็จะเจอกับบอสเซเบอร์นะครับทุกคนแล้วเราก็ฆ่าเขานะครับทุกคนแล้วก็จะได้หนาบนะครับโอกาสดรอปนะครับถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์100นะครับทุกคนไม่ดีเปอร์เซ็นต์นะครับ100เลยตีปุ๊บดรอปปั๊บนะครับเป็นดาบประมาณนี้นะครับก็นะวิธีการหาก็ได้จบลงมาอย่างเรียบร้อยนะครับก็นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบลงไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย